อีกหนึ่งคู่ครับคู่นี้ดราม่าสุดๆครับราชบุรีปีนี้ฟอร์มแรงเหลือเกินนะครับเปิดบ้านเจอกับน้องใหม่อย่างลำพูนวอริเออร์สนะครับและเป็นจักรพันธ์แก้วพรหมครับจอมทัพคนใหม่ที่ย้ายมาจากบุรีรัมย์นะครับยิงประตูชัยให้กับราชบุรีครับเกมนี้ลำพูนน่ามีประตูสุดๆแต่ว่าทำไม่ได้นะครับที่สนามราชบุรีสเตเดียมครับราชบุรีเจ้าถิ่นครับในชุดสีส้มครับชนะมา2เกมรวดยังไม่เสียประตูเจอกับลำพูนวอริเออร์ที่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับนาที18ครับเจ้าถิ่นได้ลุ้นก่อนนะครับจากการยิงของอัลวินฟอร์เตสครับจังหวะนี้แต่ว่าสวิตขำเปี่ยมครับปัดออกไปได้ครับบุมมันแคบแล้วด้วยนะครับหลังจากนาที28ครับลำพูนได้ลุ้นบ้างครับจากฟรีคิกลูกนี้ครับเอียนแรมซี่เปิดด้วยซ้ายเข้าไปอาลีซิสโซโกอดีตนักเตะลิเวอร์พูลครับถมมาโมงแต่ว่าหลุดกรอบออกไปครับจบครึ่งแรก 0-0 ครับครึ่งหลังจังหวะนี้ครับคุณผู้ชมครับมีดราม่าสุดๆครับโมเมดออสมานยิงไปโดนแขนของจิรวัตรนะครับแต่ลำพูนได้จุดโทษนะจาก VR เพราะมันโดนจริงแต่ออสมานโดนใบแดงงงไหมฮะคือออสมานของลำพูนเนี่ยมันมีจังหวะไปเล่นนอกเกมดูฮะโอ้ไปผลักหน้าเขาไปผลักหน้าผู้ตัดสินไปดู VR กลับมาชักใบแดงให้ออสมานเลยครับเจ้าตัวกำลังจะไปยิงจุดโทษเปลี่ยนคนยิงปรากฏไม่เข้าอีกดราม่าสุดโอ้โหโมดริสกี้ยิงไปติดเซฟคำคนครับและเท่านั้นไม่พอครับนาที76ครับเจ้าถิ่นตัวผู้เล่นเหนือกว่าและเป็นจักรพันธ์แก้วพรหมครับที่กลับตัวยิงลูกนี้เข้าประตูไปอย่างสวยงามครับราชบุรีขึ้นนำ 1-0 และเป็นประตูชัยของราชบุรีครับที่เอาชนะลำพูนไปได้ครับทำให้ราชบุรีปีนี้ฟอร์มแรงมากๆนะครับภายใต้กุนซือชาวสเปนครับคว้าชัยได้3นัดรวดมี9แต้มแล้วก็เป็น3คลีนชีทด้วยนะครับเอามาดูตารางคะแนนกันต่อเลยครับตอนนี้รีโว่ไทยลีกครับผ่านมา3นัดโดยประมาณนะครับก็เป็นทางทรูแบงคอกกับบุรีรัมย์แล้วก็ลีโอเชียงรายแล้วก็ราชบุรีนะครับที่แข่งไป3นัดชนะรวดมี9แต้มเต็มนะจริงๆแล้วทรูแบงคอกกับบุรีรัมย์นี่ก็เป็นตัวเต็งอยู่แล้วแบงคอกนี่หลายคนก็แซวอีกแล้วบอกว่าเนี่ยช่วงต้นนะแรงแบบนี้ทุกทีเลข2ปุ๊บอย่าพึ่งแผ่วนะเก็บเอาให้มันยาวๆได้ไหมนะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวบุรีรัมย์หรือ BG เดี๋ยวเขาก็มานะเพราะฉะนั้นต้องระวังไว้นะครับลีโอเชียงรายกับราชบุรีปีนี้มาดีเหมือนกันเมื่อวานนี้เชียงรายสร้างความฮือฮานะมีชื่อของโค้ชฮั่นโค้ชฮั่นเนี่ยเขาได้ซีไลเซนส์จริงๆนะแล้วเขาใส่ชื่อตัวเองเป็นผู้ช่วยโค้ชอ่ะนี่คนฮือฮาเลยนะฮะบอกว่านี่ไปเรียนมาแล้วนะครับส่วนที่เหลือครับท่าเรือโคราชลำปางแล้วก็ชลบุรีนะครับส่วนท้ายตารางครับไปดูกันหน่อยนะครับหนองบัวร่อแร่เลยนะครับตอนนี้อาการหนักเลยนะครับต้องพลิกสถานการณ์กลับมาให้ได้นะครับโปลิสเทโรครับก็ยังไม่ชนะใครครับ BG นี่ยังไม่ชนะแล้วก็ยังไม่เสมอแล้วก็ยังไม่แพ้เขายังไม่แข่งไงวันพุธอ๋อขอบคุณมากแม่ที่เหลือก็ไล่เรียงขึ้นมาครับสุโขทัยขอนแก่นลำพูนมีแต้มเดียวนะจ๊ะ